เอกของรายการศึกบางระจันจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2558ปีที่70แล้วก็เป็นนัดที่ 15,003 นะครับ 15,003 นะครับในการจัดมวยของราชดำเนินนะครับตลอด70ปีที่ผ่านมาครับคุ้มทรัพย์อีเกิลมวยไทยครับนักชกจากแดนใต้ครับเจอกับก้องบุรีวอสังระภัยครับจากอีสานครับกรรมการณรงค์ธนจันทร์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับคุณมิตรนครครับถอดมงคลให้กับก้องบุรีวอสังประภัยมวยหนุ่มมวยสดซ้อมอยู่ค่ายมวยมีนโยธินนะครับของเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์ส่วนด้านของขุมทรัพย์อีเกิลมวยไทยครับมีเอลิฟอร์เนียซาวน่านะครับหรือว่าเออีเกิลมวยไทยปัจจุบันเนี่ยถอดมงคลให้ยกที่2ครับปล่อยตัวมาครับราคาเสมอก้องบุรีครับก็ได้ใหญ่แล้วครับมวยแทนก็จริงนะครับแต่ว่ามาน้ำหนัก132ปอนด์ขุมทรัพย์นี่ก็ต้องปล่อยเวทขึ้นมาชกแล้วครับจริงๆแล้วชก126 127ครับก็เพื่อความเหมาะสมนะครับในการจัดประกบคู่มวยของโปรโมเตอร์ครับในเมื่อมวยมาแทนเนี่ยก็ต้องไม่ต้องลดเยอะครับมาแบบสบายๆครับแต่จะสบายมวยในรายการหรือว่าสบายมวยแทนเดี๋ยวต้องติดตามแข้งขวาครับก้องบุรีกลับมาภาคนี้เด็กตั้งใจดีเหลือเกินนะครับก้องบุรีวอสังประภัยครับใหญ่ๆแบบนี้นี่โอ้โหเอาไว้ชกกับต่างชาติได้สบายครับพยายามเตะยางครับเจาะยางครับนี่ขุมทรัพย์จะเจาะยางครับก้องบุรีไม่สนครับหวดก้านคอเลยครับเกือบพลาดท่าโอ้โหแข้งซ้ายขึ้นก้านคออีกแล้วครับขวาขึ้นก้านคอครับโอ้นี่เล็งก้านคอตลอดชอบเล่นของสูงครับเพราะว่าตัวเองน่ะสูงครับถ้าเกิดมีแฟนนี่รับรองไม่เอาแฟนที่ต่ำกว่า150ส่วนสูงนะครับต้องสูงกว่านั้นครับชอบเล่นของสูงเอาวางซ้ายมาครับก้องบุรีเก็บค่าดูค่าชมได้ 669,000 บาทชาวต่างชาติ118คนครับแข้งซ้ายครับขุมทรัพย์สีเสื้อเดิมก็ขุมทรัพย์สวิทยิมนะครับเนี่ยครับเตะพัดนอกครับเจาะยางไปก่อนเนี่ยนะครับทั้งขวาทั้งซ้ายมีเสียงฮือฮาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแข้งซ้ายบนครับก้องบุรีแล้วครับขุมทรัพย์เองก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าขาซ้ายหรือขาขวาของเจ้าก้องบุรีพอเตะไปปุ๊บนี่ขาไหนมีอาการสะดุ้งให้เห็นครับนักมวยต้องช่างสังเกตแล้วก็ต้องรู้จักคิดแล้วก็ออกอาวุธครับคิดไปชกไปครับน่าดึงตัวหลบไปได้ครับก้องบุรียังนิ่งอยู่ครับนี่เป็นยกที่2รองคู่เอกของรายการศึกบางระจันครับพลตำรวจตรีประจวบเปาอินแทงเข่าขวาเกี่ยวครับล้มลงไปครับยก2ก็ประมาณนี้ครับมีสะดุ้งครับมีสะดุ้งครับอ้าวโอ้นี่แหละครับคือขาซ้ายนะโดนไม่เป็นไรครับแต่ขาขวาครับและเป็นจังหวะหมดยกพอดีครับโอ้เป็นจังหวะหมดยกพอดีหงายท้องลงไปด้วยครับก้องบุรีครับขาขวานะมีปัญหาครับแม่ต้องนวดเฟ้นเป็นการใหญ่แหละครับมันแก๊งพอดีแหละครับเอาละครับได้หายใจครับระฆังช่วยชีวิตของแท้อีกแล้วครับท่านเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์ครับอดีตโปรโมเตอร์ของเวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ทำมวยมีคุณภาพตอนนี้กำลังมีความสุขกับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมครับที่เป็นแชมป์โลกสถาบันหลักต้องนวดต้องเฟ้นครับและทำยังไงครับก้องบุรีต้องเดินถึงตัวครับต้องไม่ให้ทางด้านของเจ้าขุมทรัพย์นี่มีโอกาสได้เตะครับขุมทรัพย์ต้องเตะตรงนี้ครับไม่ไหวจริงๆครับโอ้มันเจ็บอะครับก็มันเจ็บครับก็มันเจ็บเนี่ยครับไม่หนักไม่แรงครับแต่ว่าแม่มันโดนก่อนหน้านั้นแล้วถ้าเกิดระครังไม่หมดยกก็จะนอนตั้งแต่ยก2ละยก3ครับใช้เวลาไปแหมจุ๋มจิ๋มเท่านั้นเองครับ11วินาทีครับขุมทรัพย์อีเกิลมวยไทยครับสบายๆครับ
ชนะน็อกสบายๆผู้แพ้ก็สบายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องเดินลงจากเวทีเองครับ